สกรีธาไทยติด1ใน6เข้าชิงสมาชิกสหพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปีของกรีธาโลกสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยมีชื่อเป็น1ใน6แคนดิเดตลุ้นรางวัลสมาชิกสหพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปีของ World Athletic Award หรือรางวัลกรีธาโลกประจำปี2023เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรีธาโลกได้ประกาศข้อมูลดังกล่าวโดยระบุว่าสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยมีผลงานในการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนและสร้างนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนในรอบปี2023รวมทั้งยังสามารถจัดการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์เอเชียเนื่องในวาระครบรอบ50ปีสมาคมได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับรางวัลสมาชิกสหพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปีของ World Athletic Award หรือรางวัลกรีธาโลกประจำปี2023เป็นการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นตลอดทั้งปีเป็นผลให้มีส่วนในการสนับสนุนผลงานของนักกีฬาซึ่งสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยต้องชิงรางวัลดังกล่าวกับอีก5ประเทศประกอบด้วยออสเตรเลียบอตสวานาชิลีสเปนและสหรัฐอเมริกาสายบุญฟังทางนี้เหมี่ยวจอมเตะไทยเปิดประมูลเหรียญทองซีเกมช่วยวัดพระบาทน้ำผู้สายบุญฟังทางนี้เหมี่ยวจุลานันท์ขันติกุลานนท์จอมเตะทีมชาติไทยเปิดประมูลเหรียญทองซีเกมร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี31ปีวัดพระบาทน้ำพุเหมี่ยวจุลานันท์ขันติกุลานนท์เทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกม2023ที่ประเทศเวียดนามรุ่น46กิโลกรัมหญิงโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสาวแว่นตัวชื่อจุลานันท์ขันติกุลานนท์เตรียมนำเหรียญทองซีเกมไปร่วมประมูลเพื่อร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี31ปีวัดพระบาทน้ำพุใจความระบุว่ามาบอกบุญกันจ้าวันนี้เหมี่ยวจะนำเหรียญทองซีเกมไปร่วมประมูลเพื่อร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี31ปีวัดพระบาทน้ำพุเพื่อสร้างโรงเรียนนาถศาสตร์และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเล่าหนึ่งโรงเรียนที่จะสร้างคือได้เริ่มก่อสร้างไปบางส่วนแล้วแต่ยังขาดอีกหลายๆอย่างและโรงเรียนนี้เรียนฟรีเด้อหลวงพ่อดูแลค่าใช้จ่ายให้เด็กๆทั้งหมดเล่า2อาจจะมีคำถามว่าเอาเหรียญมาประมูลทำไมไม่เสียดายเหรอ5555556ในมุมของเหมี่ยวที่ไม่เคยเก็บเหรียญไหนเลยสักเหรียญที่ได้มาเพราะรู้สึกว่าคนไม่ได้มานั่งขอดูเหรียญว่าเราได้เหรียญจริงหรือเปล่าเราเคยได้คนเขาก็จำได้แล้วถ้าเกิดเหรียญนี้มันทำประโยชน์ได้มากกว่าการตั้งโชว์เฉยๆแน่นอนว่าดีกว่าอยู่แล้วและยิ่งได้ไปอยู่ในมือของคนที่มองเห็นถึงคุณค่าของมันจริงๆเขาจะดูแลมันได้ดีกว่าเหมียวแน่นอนเหรียญนี้ก็นับว่าเป็นเหรียญที่ Amazing สุดๆกับการที่เจ็บและแทบจะไม่ได้ซ้อมเต็มเลยและพี่ๆในนาถาก็มีส่วนร่วมมากๆกับเหรียญนี้ด้วยเลยอยากใช้เหรียญนี้ให้อะไรคืนกลับให้หลวงพ่อและนาถาบ้างดังนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมประมูลของการกุศลงานกฐินสามัคคี31ปีวัดพระบาทน้ำพุในวันพฤหัสบดีที่วันที่16พฤศจิกายน2566เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปหน้าเพจงมงายสไตล์หมอบีร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินผ่านธนาคารกสิกรไทย5061020022ชื่อบัญชีทอดกฐินวัดพระบาทน้ำพุมัวจอดรอบ8คนรับ100แต้มปลอบใจเทนนิสไทยแลนด์ ITF B1การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Juniors รายการใหญ่ Thailand ITF Juniors Championship B1 J300
นนทบุรีซึ่งแชมป์ประเภทเดี่ยวจะได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกสูงถึง300คะแนนณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566เป็นการแข่งขันรอบเมนรอวันที่4ประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสไทยอายุ16ปีมืออันดับ138เยาวชนโลกและเป็นเต็ง6ของรายการซึ่งเป็นนักหวดไทยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในการแข่งขันประเภทเดี่ยวของรายการนี้พบงานหนักอย่างจางกาอึนนักขวดวัย17ปีของเกาหลีใต้มืออันดับ59เยาวชนโลกและเป็นเต็งหนึ่งของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกกมลวรรณพ่ายไปก่อน 3-6 จากนั้นในเซตที่2แม้ตามถึง 3-5 แต่กมลวรรณยังไม่ถอดใจไล่เก็บแต้มไปและมีโอกาสดวลไทเบรกซึ่งเป็นกมลวรรณที่เก็บชัยในเซตนี้ส่งผลให้เสมอกัน 1-1 เซตทว่าในเซตที่3เป็นนักหวดเกาหลีใต้ที่เล่นได้ดีกว่าส่งผลให้กมลวรรณของไทยพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 3-6 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 3-6 ในเวลาถึง2ชั่วโมง47นาทีหยุดผลงานไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศของศึกใหญ่ระดับเกรด B1 J300 แต่ก็ได้รับคะแนนปลอบใจสูงถึง100แต้มเลยทีเดียวในขณะที่จางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเรอินะโกโตะมือวาง5จากญี่ปุ่นที่หวดชนะชิโฮมิลีซวนลีอองมือวาง15จากมาเลเซีย 2-0 เซต 6-1 6-1 จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศโดยกมลวรรณลงสนามอีกครั้งซึ่งคู่กับลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียเป็นคู่เต็ง2ของรายการตัดเชือกกับมาริกาอามีกาลีเอวาและอัลบีนาคาเคโนวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่าคู่นักขวดไทยปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 6-1 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 5-10 หยุดผลงานไว้ที่รอบรองชนะเลิศได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 26.25 คะแนนในขณะที่คู่คาซัคสถานผ่านเข้าชิงชนะเลิศต่อไปกิฟต์มิลตันไม่ไหวพ่ายคู่ญี่ปุ่นคนไก่ไทยร่วมศึกแบดมินตันมาสเตอร์สเจแปนศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการคุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2023ที่สนามคุมาโมโตะพรีเฟกเจอรันเจนเนอรัลยิมเนเซียมเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 14,900,000 บาทวันที่17พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันในรอบ3หรือรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมือ15ของโลกพบศึกหนักโคจรมาพบกับอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ปรากฏว่าสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของไม่ได้ก่อนพ่ายไป2เกมรวด 17-21 และ 9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวระวินดาประจงใจคู่มือ9ของโลกแพ้ให้กับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ8ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 12-21 และ 18-21 ตกรอบไปเช่นกันด้านอันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ11ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนพ่ายให้กับหลิวเชงชูและตันหนิงคู่มือ10ของโลกจากจีน 1-2 เกม 21-15 16-21 และ 18-21 ตกรอบไปอีก1คู่